นี่คือสิ่งที่ OnePlus จัดมาเพื่อสู้กับค่ายใหญ่สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเสริญสันเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับสาวกของ OnePlus นะครับแล้วก็ OnePlus Z ด้วยนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยได้เห็นลีกแล้วก็รูมเมอร์นะครับของเจ้าตัว OnePlus Z ไปเยอะแล้วนะครับก็คือเป็น 90Hz Refresh Rate นะครับเป็น Center Punch Hole แล้วก็หน้าตาค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีนึงนะครับส่วนวันที่จะลอนช์ของเขาเนี่ยนะครับเปิดตัวเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมแต่ว่า OnePlus เนี่ยไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำต่อเนี่ยก็คือจะทำเจ้าตัว Wireless Earbud นะครับซึ่งจะมาสู้กับค่ายผลไม้อย่างเจ้าตัว AirPods นะครับ Apple AirPods หรือว่าจะเป็น Samsung Galaxy Buds นะครับแล้วก็จากอินโฟเมชันนะครับของคุณ Max J นะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็น OnePlus Leaker ระดับท็อปๆเลยนะครับเขาก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเจ้าตัว Wireless Earbud เนี่ยนะครับคือมันจะลอนช์แล้วเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมเหมือนกันส่วนหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆเจ้าตัว AirPods พอสมควรเลยแต่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีตัวไหนในท้องตลาดที่จะมาแทนเจ้าตัวของค่ายผลไม้ได้เลยนะครับตอนนี้คุณ Max J เนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยสบายกว่าเดิมด้วยนะครับฉะนั้นคือจริงๆส่วนตัวผมเองก็แอบชอบนิดนึงเพราะว่าเคยใช้เจ้า In-Ear นะครับไม่ค่อยชอบ In-Ear เท่าไหร่เพราะว่าใส่เข้าไปเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะเก็บเสียงได้ดีแต่ว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะค่อนข้างที่จะเจ็บหูนะครับแล้วก็เจ้าตัว Wireless Earbud เนี่ยของ OnePlus เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้ตัว Wireless Charging ได้ด้วยซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับที่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้ OnePlus 8 Pro เนี่ยนะครับเขาก็มีการที่จะใช้คือเหมือนกับว่าค่อนข้างจะโปรโมทเจ้าตัว Wireless Charging พอสมควรผมว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราอาจจะได้เห็น Cordless นะครับมือถือที่เป็น Cordless ก็คือไม่มีพอร์ตชาร์จอีกต่อไปส่วนข่าวต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทุกคนก็เห็นที่ผมเคยรายงานไปนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวข่าวของ OnePlusHT Pro นะครับซึ่งจะไม่มีเข้ามาแต่เขาจะไม่แคนเซิลเจ้าตัว OnePlus 8T นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวลือมาอีกแล้วนะครับในตัวของที่จีนนะครับตอนนี้เนี่ยคึกโครมมากก็คือเขาจะลอนช์เนี่ยเจ้าตัว OnePlus 8T เนี่ยพร้อมกับเจ้าตัว Wireless Charging Pad ตัวใหม่นะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยออกมาว่าทุกคนเนี่ยชอบเจ้าตัว Wireless Charging Pad ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบตั้งนะครับคนส่วนมากเนี่ยอยากจะได้แบบวางนอนมากกว่าตอนนี้เขาก็เลยจะลอนช์ออกมาด้วยกันพร้อมกับตัว 8T นะครับซึ่งเป็น 30 วัตต์ Fast Charging เหมือนกันแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวที่ Official นะครับคอนเฟิร์มมาว่าตอนนี้ทางพีทเราแล้วก็ OnePlus เนี่ยเขากำลังที่จะปรับปรุงเกี่ยวกับตัว 5G เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นฉะนั้นคือเราจะ expectราคาของมือถือของ OnePlus เนี่ยที่ถูกลงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับราคาของเจ้าตัว OnePlus 8แล้วก็ OnePlus 8 Pro มาแล้วครึ่งราคานี่ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าตัวที่กำลังจะออกมาในช่วงของเดือนกรกฎาเป็น mid range นะครับแต่ว่าใช้เจ้าตัว Snapdragon เนี่ย765นะครับรองรับ 5G พอรองรับ 5G ในตัว OnePlus Z เนี่ยคือทุกคนไม่ได้ expect ว่าราคาเนี่ยมันจะต้องแบบลงมาเยอะมากนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นเรื่องราคากันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็ทุกคนมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างเจ้าตัว OnePlus 4สนใจกันไหมนะครับหรือเจ้าตัว Wireless Earbud เนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรนะครับก็ลอง leave the comment ไว้นะครับแล้วก็วันนี้เสริญก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับ